ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเล่าเรื่องดินในถิ่นไทยวันนี้มากันที่โครงการดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยกันค่ะหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในหลายจังหวัดทางภาคเหนือนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศสาเหตุหนึ่งก็มาจากการเผาตอซังและเศษพืชในไร่นาของเกษตรกรส่งผลให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมเพราะว่าธาตุอาหารในดินถูกทำลายค่ะกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการให้ข้อมูลและบริการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะหมอกควันณบ้านปอนตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านโดยได้รับเกียรติจากนายสุรเดชเตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานในพิธีค่ะนอกจากนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินน่านยังได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยค่ะณวันนี้เรามาจังหวัดน่านเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเศษวัชพืชที่เหลือใช้ทางการเกษตรยังมีมากทางกรมน่านเองก็ได้จัดโปรแกรมทำการลดต้นทุนแต่การลดต้นทุนก็คือหนึ่งเราวันนี้เรามาหว่านพืชปุ๋ยสดแล้วก็ทำการลงสายกบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินแล้วเรายังสามารถลดภาวะหมอกควันได้ด้วยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดกิจกรรมเพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและรณรงค์ให้หันมาไถกลบตอซังนำเศษพืชในไร่นามาทำเป็นปุ๋ยเพื่อให้เป็นการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นลดต้นทุนการผลิตและยังช่วยลดปัญหาหมอกควันนับว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินค่ะ